คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีกิจกรรมดีๆนะครับจากพี่ๆ3ขุนพลกิเลนพยอมไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนพี่ฟ้องปรเมศอาจวิไลแล้วก็พี่พิมพ์พัชรพลอินทนีนะครับจะมาชวนแฟนคลับเมืองทองยูไนเต็ดของเราดอกบอลชาเลนจ์นะครับชิงรางวัลจากนาฬิกาหัวเว่ยวอช GT3 นะครับโดยกิจกรรมของเรานะฮะจะเป็นการโชว์ดอกบอลท่ายากๆเท่ๆสวยๆนะครับดอกให้ครบ33ทีเดี๋ยวเรามีตัวอย่างจากพี่ๆทั้ง3คนมาให้ชมกันครับดอกบอลชาเลนจ์นี้นะครับใครที่มียอดแท็กเยอะมียอดแชร์เยอะนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์สูงสุดนะครับในการดอกบอลครบ33ทีนะครับหัวเว่ยวอช GT3 เนี่ยจะมอบรางวัลให้จำนวน3เรือนด้วยกันนะฮะก็คือสมาชิกทั้ง3คนเนี่ยจะได้หัวเว่ยวอชเรือนเท่ๆสวยๆไปใส่ในการออกกำลังกายนะครับดูตัวอย่างจากพี่ๆทั้ง3คนแล้วก็อย่าลืมนะฮะส่งกิจกรรมดีๆชาเลนจ์ดีๆแบบนี้นะฮะมาโพสต์คลิปดอกบอลใต้โพสต์นี้นะครับแล้วก็รางวัลนาฬิกาจากหัวเว่ยวอช GT3 จะเป็นของคุณครับมาทำชาเลนจ์ดอกบอล33ทีนะครับก็เหมือนที่พวกเราทำกันเมื่อกี้นะครับที่ทำให้ดูก็ใครที่เล่นท่ายากๆหรือว่าเล่นท่าที่ประทับใจแฟนๆหัวเว่ยวอชของเราเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลให้เป็นพิเศษครับนี่เลย